สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับเกม The Battle Cats นะครับเราสำหรับวันนี้นะครับมันก็มีด่านพิเศษด่านหนึ่งนะที่ผมยังผ่านไม่ได้นะผมพยายามผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับมันก็คือด่าน XP Mega Bridge นั่นเองนะซึ่งเป็นด่านสีดำที่ยากมากนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะลองนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะสามารถจัดการมันได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะผมจะเอาตัวอะไรไปนะครับแน่นอนนะว่าผมต้องเอาตัวที่ค่อนข้างจะเทพไปนะครับโอเคนะครับสีดำนะครับก็คิดว่าจะต้องใช้ตัวนี้แหละตัวนี้ทำอะไรได้นะครับตัวนี้ก็สต็อปนะครับตัวนี้น็อกแบ็กนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีตัวสีดำตัวอีกตัวหนึ่งที่ตีได้ตัวนี้แหละน่าจะใช่ปะเนี่ยสโลแต่สโลผมไม่เอาแล้วกันนะครับผมจะเอาตัวนี้แทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแท้งนะเป็นตัวแท้งเร็วแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวแท้งอีเลเซอร์ธรรมดาเริ่มจะไม่ค่อยถึกพอแล้วนะครับมันเร็วไม่พอไม่ถึกพอนะครับสำหรับตัวอื่นนะอูเบอร์ผมก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับยกเว้นตัวแฮกเกอร์ผมจะเอาออกแล้วนะเพราะว่ามีคนบอกหลายคนแล้วล่ะนะครับว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นอูเบอร์ไงมันไม่ได้เป็นอูเบอร์นะก็เลยจะเอาตัวอันนี้เข้าแทนนะครับเปรตมือนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆผมก็จะอยู่ที่มาทรัสสื่อก่อนนะครับตามด้วยชินเก็นนะครับหลังจากนั้นก็พวกเปรตทั้งหลายมาช่วยกันนะครับหวังว่าจะชนะได้นะครับสำหรับนี้ผมก็เป็นครั้งแรกนะครับผมก็จะเอาแม็กซ์ไปนะครับแล้วก็เอาสไนเปอร์ไปด้วยนะครับกันตายนะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ก็ลองดูนะเพราะครั้งก่อนผมเคยแบบเกือบชนะแล้วนะครับสุดท้ายปันตัวดำมันมา 2-3 ตัวนะแพ้นะครับผมเลยเอ๊ะแพ้ได้ยังไงนะปกติไม่แพ้นะแต่รอบนี้อัพมาเยอะนะครับลองดูนะครับจากแรกก็มันคิดอะไรมากก่อนนะครับเก็บแรกของเราไปพ่อยตัวนี้แหละเลยแพ้นะครับเราต้องเอามันทัศน์สื่อมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับมาฆ่าตัวเนี้ยนะครับผมจะเก็บรอมาทัศน์สื่อเลยนะครับโอเคมาเลยนะครับเฮียเอามาสต็อปศัตรูด้วยนะครับสต็อปศัตรูด้วยนะสำคัญนะต้องมีตัวสต็อปนะครับดูดิมันถึกขนาดไหนนะครับโอ้โหถึกมากอ่ะเฮ้ยโอ้ตายแล้วนะครับตกใจหมดยิงไปก่อนนะครับโอ้โหตกใจนะครับผมกำลังดูอยู่เลยมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสีดำนะครับพระราชานะครับชื่ออะไรวะลืมแล้วนะครับฟาดหัวมันเลยนะแบบนี้ผมไม่โดนนะสับไม่โดนนะเรื่องของเรื่องนะไม่ใช่อะไรนะโอเคเปรตมงเปรตมือมาหมดนะครับรอบนี้ต้องสู้ได้บ้างเหรอวะสักวันต้องใส่ตัวชนผมไม่พอดูแล้วเนี่ยเหนียงดำจำได้แล้วเหนียงดำเหนียงดำนะครับเหนียงดำมาแกเหนียงดำเหรอข้าเหนียงแดงเฮ้ยเอามาทัศน์สื่อตายอย่าเพิ่งรีบแบบนี้โอ้โหตายเป็นเบื่อนะครับอย่าเพิ่งตายนะครับถ้าตายเนี่ยมันจะมีตัวหัวหน้ามันออกมาอีกตัวหนึ่งนะก็คือเจ้าปันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราอย่ารีบนะครับ XP Mega Bridge นะครับมาผมรอมาทัศน์สิกรอบหนึ่งนะครับจะดีมากนะถ้าได้เอามาทัศน์สิกรอบหนึ่งนะโอ้โหมาแล้วยิงไปก่อนนะครับฆ่าเวลามาแล้วทัศน์สื่อมาแล้วครับจัดเต็มไหมโอเคเรามีสโลนะครับสโลทุกตัวนะครับโอเคสับมันฆ่ามันสับมันฆ่ามันนะครับ XP นี่เอ้ยอะไรเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมีพอแน่นอนนะโอ้โหชินเกินตายแล้ว
โอ้โหโอ้โหอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งไล่ล่ามาเยอะครับพี่ตายสักตัวยังตายสักตัวสิโอ้โหตายหมดนะครับตอนนี้คือตายหมดนะครับตายหมดจริงว่ะเนี่ยแหละนะครับแพ้ตรงนี้แหละนะครับมันต่อยแรงมากนะครับโอ้โหตายหมดเว้ยไม่เหลือเลยผมว่าผมต้องมีตัวชนมากกว่านี้นะรู้สึกว่ามันมีช้างดำอีกตัวนะครับเราไม่เห็นนะมันตัวเล็กๆซ่อนๆอยู่นะครับทั้งคิงคองดำทุกตัวที่เป็นสีดำนะครับมาตรงนี้หมดนะครับยังไม่ผ่านเว้ยรู้ว่าตัวชนไม่พอจริงๆนะหลังๆมาต้องใช้ CPU ป่ะปริงๆๆๆออกมาเยอะๆนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเราตีเอเลี่ยนต่อแล้วกันเคลียร์จัดก็ไปตีเอเลี่ยนต่อครับก็ที่จริงผมไม่ได้ตีแค่เอเลี่ยนนะผมเล่นLegend of Hero ด้วยนะครับเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้อัดเฉยๆนะครับที่จริงผมเล่นไปเรื่อยๆไปอีกด่าน2ด่านแล้วล่ะนะครับอีกไม่เกิน 4-5 ด่านก็ผมก็คิดว่าผมคงถึงไอ้เนี่ยแล้วนะครับไอ้อะไรวะอุรุรุนนะครับอุรุรุนของเรานะครับผมพยายามที่จะหาตัวนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวที่ตีได้ตังค์นะครับแต่คิดว่าตัวนี้ก็ดีแล้วล่ะนะครับจริงใส่โคแคทมาสิลืมนะครับใส่โคแคทสไนเปอร์เริ่มมาออกแล้วนะผมจะออกจากทุกตัวเลยนะเพราะว่าก็มีคนบอกผมร้ายคนมากแล้วนะครับไม่สไนเปอร์แฮกเกอร์พูดผิดตัวอะไรดีเป็ดตัวนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเป็ดมือเป็ดแขนมันตีแรงสุดนะจริงนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะไม่ค่อยไกลเท่าตัวอื่นนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะผมก็เลยไม่ค่อยใช้แหละนะครับพี่จริงนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นนะครับโอ้โหตัวนี้มาเกรดแมตเตอร์จริงๆนะครับบูก่อนนะครับแม็กซิมัมเดอะไฟเตอร์เรานะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีหรอกนะครับแต่ผมรู้ว่ามันบูได้นะครับไปเลยเราแม็กซิมัมเดอะไฟเตอร์ฟันตีไปลูกแต่สู้มาดำไม่ได้วะมาดำตีแรงมากนะสุดท้ายก็ต้องใช้ดราม่าเหมือนเดิมต้องไปดราม่าสักนิดนะต้องเล่นดราม่าสักหน่อยนะครับชิงของมาแล้วเว้ยโอ้โหปิดตัวจะออกมาเทลัสสื่อจะออกมาเทลัสสื่อแล้วเนี่ยยิงก่อนได้ไหมเนี่ยปกติมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงชินเกนไงมันเปลี่ยนโพซิชันนิดหนึ่งนะครับไม่ชินเลยนะครับคิดว่าผมกลัวไหมถ้าเจอแมตเตอร์นะครับเราไม่ตัวคิดเราก็ตีด้วยจำนวนแทนนะครับจำนวนเราเยอะนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับหมาดำก็มีเยอะตัวนะครับสับหัวมารนะครับสับหัวมารตายหมดนะครับตอนนี้ดราม่ายังใช้ได้ดีนะครับยังใช้ได้ดีมากเลยนะดราม่านะบ้านเรายังดราม่ากันต่อไปนะครับพูดง่ายๆนะสับมันทุบมันนะมาแล้วมาแล้วไม่มีเอเลี่ยนสักตัวนะเซ็งเลยฟันเข้าไปเราเป็ดแขนผมกว่าจะถึงนะครับแกกว่าจะถึงเป็นชาตินะครับเดินมากระดึบกระดึบมาเรื่อยๆนะครับเรา
สบายนะด่านนี้ไม่ยากเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ทำสกอร์นะชินเกียนเป็นตัวที่ตีแรงมากเลยนะโดยเพราะตีฐานนะตีทีแสนหนึ่งนะครับเกือบแสนแล้วล่ะครับผมอัพซะเยอะแล้วนะครับเกือบแสนแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับนะจะ40,000 40,000นะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับเรานิดหน่อยนะครับคงได้เรื่องนะครับโอเคนะครับจาไมก้าต่อนะครับด่านนี้ก็ลุยกันนะครับด่าน XP Mega Bridge ผมยังไม่ชิดไม่ได้นะครับผมรู้สึกแย่มากเลยแต่จริงมันก็ต้องลองไปเรื่อยๆแหละนะครับเมื่อกี้ถ้าเล่น XP Stage นะก็ได้ไป 3-4 แสน 5 แสนแล้วล่ะแป๊บเดียวโอเคส่งไปท้ามันก่อนนะสต็อปมันไว้สต็อปมันไว้ลุยลุยลุยนั่นแหละนะครับเฮ้ยมันยังเป็นตัวไอ้นี่เลยแทงแคทตัวไม่เต็มตัวไม่ได้ตัวอูเบอร์นะไม่ใช่ตัวแร่ซุปเปอร์แร่นะลืมดูนะครับเติมเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนรอบหน้านะครับยิงไปก่อนนะครับจับไปนะครับแต่จริงตัวแทงตัวนี้มันดีกว่านะแต่มันก็สู้พวกนี้ไม่ได้ตีเดียวตายเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ผมเกลียดมากนะเพราะมันพยายามจะพุ่งเข้ามาใส่เราตูนเข้าไปตูนเข้าไปนะแบบมันจะถึงอะไรขนาดนี้นะครับผมเราพยายามนะอยู่ห่างมันแล้วนะครับมันก็ซูนเข้าซูนเข้านะครับทั้งผักทั้งสโลนะครับเอเลี่ยนพวกนี้นะครับชอบอะไรนักหนากับผมนะครับมันต้องมาหากี้ผมแน่เลยมาทะลักสืบมันต้องใช้แน่ๆนะครับโอเคโหเยี่ยมยอดได้มา 108,000 นะครับโอเคเยี่ยมยอดนะครับเอเนอร์จีเราก็ยังมีอยู่นะครับชาร์จไปนะครับเราวันนี้เสียดายมากเลย XP Mega Beach นะครับโอ้โหกว่าจะได้มานะครับ XP Mega Beach ไม่เคยเจอบ่อยนะเจอทีไรก็สู้ไม่สักทีนะครับคราวหน้าผมจะลอง CPU Cat ด้วยนะครับ CPUให้มันช่วยกดนะ CPU Cat นี่กดไวกว่านะไวกว่าเยอะนะครับเยอะมากด้วยกดไวกว่ามือเรานะครับถ้าเรามี XP พร้อมจะกดแหลกเลยอ่ะนั่นแหละนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับเราดูกันต่อนะครับครั้งก่อนผมบอกว่าผมเหลือเท่าไหร่นะ13ด่านนะกว่าจะชนะนะก็วันนี้ก็มาเคลียร์กัน3ด่านก่อนนะครับ10ด่านก็แต่เขาบอกว่าหลังๆมาแล้วอีก2ด่าน3ด่านสุดท้ายมันจะเป็นด่านที่ยากมากนะ
ผมยังคิดไม่ออกเลยผมจะสู้ยังไงในพวกเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอถึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะไม่มีตัวอะไรออกมาเลยหรือที่จริงตัว Maximum Fighter ผมเอาไว้ประลองหยุดนะไอ้พวกเนี้ยนะครับที่มันมาแรกๆนี่แหละนะครับก็ตบๆมันทุบๆมันสัก 2-3 ทีนะให้หายสบายใจนะให้สบายใจนั่นเองส่งไป2ตัวนะครับสู้กับแรดซะก่อนนะครับ3ตัวนะเพราะมันตีแอเรียนะมันเลยดีนิดนึงนะครับตัวนี้นะตอนแรกๆมันอัพมันไม่น่าตีแอเรียถ้าจำไม่ผิดมันไม่ตีแอเรียนะแต่หลังจากอัพมาปุ๊บมันตีแอเรียนะอีกตัวนึงที่ผมกำลังจะอัพนะก็คือตัวพาทิตนะมันกำลังจะมานะครับโอ้โหมาแล้วนะครับ The Face นะครับสีแดงนะครับต้านไม่ได้เว้ยโอเคเมื่อกี้ผมว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมตัวแทงนะลืมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยยิงไปก่อนครับเราบูนะครับตอนนี้เราเก็บกองกำลังเรียบร้อยแล้วตัวก็ตายหมดนะครับได้เวลาบูแล้วนะครับเรามาเป็นขโยงมาเป็นขโยงจัดไปเราเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเหรอเนี่ยแหละคือตัวจริงของจ้ายิงไปพี่แต่เกียร์ไอ้หมูป่ามากเลยนะหมูป่ามันตีไวมากครับมันมีสนับสนุนของผีเสื้อเอเลี่ยนด้วยนะนี่ต้องระวังนะเพราะผีเสื้อเอเลี่ยนมันตีสปราชนะครับโอ้โหโอ้โหมันเริ่มทะลุมันเริ่มศูนย์เข้ามานะมาแล้วเหรอแกมาเลยตายนะครับตายไวดีเว้ยชอบเพลงนี้มากเลยผมชอบเพลงนี้มากเลยจะบอกให้ฟันที่เป็นแสนโอ้โหฟันเป็นแสนจริงๆนะครับชินเกนของเรานะครับสุดยอดเยี่ยมมากนะโอ้ฟันเป็นแสนนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ไม่พอไปฮอลลีวูดไปหามาจากไหนแคทฟู้ดนะครับไม่มีแล้วล่ะนะครับลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเต็มหมดนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเปิดซะหน่อยแล้วกันนะวันนี้รอเวลานะจะไปอัพกันนะจะอัพอะไรดีนะครับเมื่อไหร่ไททันผมมันจะเต็มเมื่อทีวะนะครับก่อนจะ30ได้นี่เอ้ยไม่ใช่มีแล้วผมอยากได้ไททันขั้น30นะเนี่ยนะครับไททันผมยังไม่ถึงรอทุกป่องไป use allโอเคนะครับอะไรต่อนะครับยังพูดว่าครับว่าผมจะไปอัปเกรดครับเนี่ยนะครับผมก็อัปเกรดเหลือเยอะนะครับชินเกนเราก็ใกล้จะสุดนะครับตีแสนพอดีนะครับตีแสนพอดี คาริสาก็เกือบสุดนะครับตัวนี้ก็เกือบสุดนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมเสียต้องอัปตัวนี้มาละนะครับแต่ถ้าจะอัปตอนเร็วถ้าจับเร็ว20เนี่ยนะใช้ตั้งล้านหนึ่งนะผมยังคิดไม่ออกเลยผมจะไปหามาจากไหนนะไปดูวันนี้นะครับว่าเนี่ยนะครับตัวต่อไปที่ผมจับ Involve นะครับก็จะเป็นตัวนี้แหละล้อสีเหลืองนะครับแมนก็ตัวเนี้ยนะครับ
ตัวนี้มาเรื่อยๆนะพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้อินโวฟให้หมดเลยนะครับหลังๆมานะครับไอ้พวกที่แปลงร่างขั้นต่อไปได้เนี่ยเพื่อความเท่นะครับไม่มีอะไรปนเลยนะครับเพื่อความเท่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ทำอะไรได้ตีพวกแบล็กน็อกแบล็กนะครับถ้าเปลี่ยนร่างแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับถึกขึ้นเยอะนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตีนะครับแล้วก็ความไกลด้วยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ล่ะ survive นะครับก็คือไม่ตายนี่เจอ floating นะครับสู้พวก floating ได้นะดียังไงนะครับเปลี่ยนท่าขั้นสุดยอดนะครับเพิ่มตี area นะครับแล้วก็ defense นะครับเพิ่มความไกลนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยนะครับตัวนี้ต้องการความเร็วมากเลยนะให้จริงตัวเนี้ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับต่อไปผมก็กำลังจะอัพนะครับตัวนี้นะครับเปรตเรานะครับเฮ้ยมันมีเปลี่ยนร่างด้วยว่ะเพิ่งเห็นเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหถ้าตัวนี้เปลี่ยนร่างแล้วทำให้ตีไกลขึ้นยอดนะครับจะไปหาของมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่เยอะเลยนะอีกไม่เยอะเลยผมก็ได้แล้วดูละโอ้ต้องไปหาอันนี้ครับสีม่วงผมยังต้องการอีก6อันนะบ้าจริงๆดูตัวนี้ดิทรูฟอร์มทำอะไรได้นะเพิ่มเรนจ์ครับกับโอกาสตีชีนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วสีแดงกับสีเขียวนะครับก็ไปหามาพวกนี้นะครับโอเคนะก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับกับผมกฤติสันนะครับดูสิเท่าไหร่ละ74โอ้โหอีก2นาทีเองรอก่อน1นาทีนะ1นาทีโอ้โหเวลาใกล้จะหมดแล้วนะไม่สองมันนานจังมันนานเลือกเกินนะครับทำอะไรต่อนะครับรูดุนวูฟนะครับเดี๋ยว Adult Cat Awaken เนี่ยต้องมาลองซะหน่อยนะรอบหน้าแล้วกันนะครับ Expert นะครับไม่น่ายากมากมันจะมีขั้น Expert ธรรมดาไง Rare Chance ไงแล้วมันก็จะมีขั้นยากอีกอันหนึ่งนะครับนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เล่นซูชิแล้วนะครับด่านสุดท้ายแล้วนะครับซูชิเนี่ยยังไม่ถึงไหมเพิ่งด่าน5เองนะแต่ด่านพวกนี้ได้กี่เยอะมากเลยนะได้ทีละ50,000เพราะ50,000ตลอดนะครับโอเคน่าจะได้ละนะครับวันนี้อีกด่านหนึ่งพอลลีวูดสุดท้ายนะบาฮามูดแคทนะทรูฟอร์มอยากได้จริงๆเลยนะลุยนะครับเราไม่มีตัวอะไรออกมาเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวก็ออกมานะโดยเฉพาะตัวถึกๆทนๆนะครับแม่งก็ตัววิ่งเราเร็วนะมาแล้วไงเพราะว่าเราถึกๆทนๆตัวนี้แหละทั้งถึกทั้งทนนะโอ้โหตัวเดียวที่จะสามารถสู้มันได้อย่างสบายนะครับอามาทรัสสึนะครับตัวตั้งตัวตีผมเลยนะถ้าไม่มีตัวนี้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะสู้มันยังไงเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่มีที่พึ่งที่อื่นเลยนะI'm sorry.
ผมเงียบไม่ทำอะไรนะผมซุ่มอยู่นะครับซุ่มรอเวลานะครับโอ้โหมาเยอะมากเลยเอเลี่ยนกับลอกตาแป๋วนะครับมาเยอะมากเลยนะพวกแกซับมันสักทีเถอะไม่ตายว่ะงึดใจหลายนะครับโอ้โหไม่ตายขนาดซับเป็นแสนพลังมันเท่าไหร่เนี่ยยอมมันจริงๆครับขนาดซับเป็นแสนยังไม่ตายยอมมันจริงๆอ่ะเดี๋ยวมีหัวหน้าไหมเนี่ยไม่น่ามีหัวหน้าแล้วนะครับเพราะว่ามันออกมายากๆตัวยากๆออกมาหมดแล้วนะครับถ้ามีหัวหน้าเดี๋ยวคงแบบซวยมากนะดูสับเป็นแสนนะครับไม่โดนไม่โดนผ่านไปมาละแถมสับเป็นแสนนะครับสับใส่ฐานด้วยนะครับสับอีกทีสิพี่ เป็นยังไงโอ้โหอัดคาป้อมโอเคแล้วนะครับวันนี้นะผมนอนหลับสบายฝันดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกริติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆฝันดีนะครับ